โฆษกภูมิใจไทยชี้การสร้างเงื่อนไขมากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงว่าที่ส.ส.อ่างทองโฆษกภูมิใจไทยโพสต์ลอยลอยการสร้างเงื่อนไขมากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงใดไมยมกก่อนถูกทัวร์ลงวันที่16พฤษภาคม2566นายพราดรปริศนานันทกุลว่าที่ส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพราดรแบทแมนโดยระบุข้อความดังนี้การสร้างเงื่อนไขมากมายโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งนี้ในโพสต์ดังกล่าวนายพราดรไม่ได้ระบุถึงชื่อบุคคลใดทว่ากลับมีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์จำนวนมากซึ่งหลายคนมองว่าโฆษกพรรคภูมิใจไทยนั้นอาจจะสื่อถึงเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองหนึ่งโดยมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ดังนี้ยกมือเลือกใคร4ปีก่อนคนอ่างทองไม่เคยลืมนะคะที่พูดถึงนี่พูดถึงสว.ใช่ไหมคะนี่กำลังด่าสว.ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลโดยไม่ฟังเสียงประชาชนใช่ไหมครับผมก็อยากเห็นผู้แทนประชาชนคนอ่างทองแสดงสปิริตยกมือให้พิธาเป็นนายกโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากท่านส.ส.พราดรดีไหมครับหม่ำจกมกเจ็บปวดใจจะขาดหลังรู้ข่าวหลานสาวได้รับอุบัติเหตุต้องผ่าตัดด่วนทำเอาหัวอกคนเป็นตายายแทบทนไม่ไหวสำหรับหม่ำจกมกหรือเพชรทายวงคำเหลานักแสดงตลกชื่อดังและมดเอ็นดูภรรยาหลังรู้ข่าวจากลูกสาวเอ็มบุษราคำว่าน้องณเวลาหลานสาวได้รับอุบัติเหตุจนแขนหักทำให้ต้องผ่าตัดด่วนโดยมดได้แชร์ภาพหลานสาวพร้อมเขียนเล่าว่าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นยายคุยได้ไหมคุยได้ยายฟังนะตอนนี้ณเวลาอยู่โรงพยาบาลรอเข้าห้องผ่าตัดสองทุ่มน้ำตาไหลเจ็บปวดเหลือเกินตากับยายใจจะขาดเขาเป็นอะไรล้มที่โรงเรียนหมอบอกว่าไงลูกแขนหักและกระดูกข้อต่อบริเวณที่กำลังเจริญเติบโตหลุดออกจากกันทำให้ต้องผ่าตัดเพื่อสมานกระดูกเพราะดามใส่เฝือกไม่พอหากไม่ผ่าตัดให้ไวที่สุดกระดูกแขนน้องอาจผิดรูปได้ตาก็ล้มกระดูกหักหลานก็แขนหักเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรากว่าจะพิมพ์ได้ใช้เวลานานมากค่ะทำเอาเพื่อนๆและแฟนๆที่ทราบข่าวต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิหายไวๆนะลูกส่งกำลังใจให้ครอบครัวแม่นะคะเอาใจช่วยนะคะไม่เป็นไรถึงมือหมอแล้วหมอเก่งน้องยังเล็กจะหายเร็วนะสงสารจังเลยหายไวๆนะคะสู้ๆค่ะยายยายกอดๆคุณพระคุ้มครองนะลูกขอให้น้องปลอดภัยทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีโมโจกม็อบเลิกกันอีกคู่เพจดังแย้มคู่รักเสียงดีไม่หวานกันแล้วชี้เป้าเมนสนั่นวงในยันเลิกจริงข่าวบันเทิงช่องดังสืบทราบเลิกกันจริงเลิกกันอีกคู่ละเหรอเพจดังแย้มคู่รักเสียงดีไม่หวานกันแล้วชี้เป้าคอมเมนต์สนั่นวงในยันเลิกจริงเพจเจ๊มอย108ออกมาแย้มประเด็นร้อนวงการบันเทิงให้ชาวเผือกต้องทำงานว่าเลิกกันอีกคู่ละเหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่หวีดกันเลยเนื้อพร้อมทั้งบอกอีกว่าดาราก็เสือกการเมืองก็สองก็พวกว่างงงโดยคอมเมนต์เข้ามารัวรัวแห่ถามว่าใครบ้างก็แซวว่าโกเกตบวกสว.ไหมคะเห็นเสียงดีดีทั้งคู่
เราขอผ่านนะช่วงนี้เหอะนายกใหม่อยู่ขณะที่มีคนเข้ามาคาดเดาใบ้ชื่ออักษรย่ออาทินึกถึงสองคู่กสกับโดอกับมปเดาว่าปกับปเพราะตามคู่นี้ตลอดชอบดวงดาวกับแกงเปรี้ยวหรือหนูพุกกับเบรนจูเนียสาวพรอยู่ในโหมดเสียงดีไหมเป็นต้นด้านข่าวบันเทิงช่อง8ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าไปสืบมาว่าคู่รักเสียงดีคู่นี้เป็นคู่ที่หวานกันมากแต่พักหลังๆไม่ค่อยกดไลค์ไม่ลงรูปคู่เหมือนก่อนวงในเมาว่าทั้งคู่ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันมาพักใหญ่จนตอนนี้เลิกกันมานานหลายเดือนแล้วนาทีชีวิตดีเจเพชรจ้าเจอหมัดโจรพุ่งเข้าหน้าโมโหผสมแค้นตำรวจวิ่งมาถามเกิดอะไรขึ้นวิดไม่รอดเหยียบแมนเชสเตอร์ไม่ถึง30นาทีดีเจเพชรจ้าเจอหมัดโจรพุ่งเข้าหน้ารีบหลบทันวิดโดนปล้นโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนจีนติ๋งติ๋งผมคนจริงไปทำงานที่อังกฤษแบบยาวๆล่าสุดวันที่16พฤษภาคม66ดีเจเพชรจ้าวิเทียนโพสต์ภาพจุดเกิดเหตุหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์เล่าเหตุการณ์ระทึกเจอโจรพุ่งมาตรงหน้าเลยว่าอรุณสวัสดิ์หลังจากยกมือถือถ่ายภาพนี้ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์ก็มีโจรวิ่งมาหาเฮียแบบเห็นเลยว่ามันวิ่งมาที่เราอะช่วงเสี้ยววินาทีเฮียดึงมือเอามือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกงรู้ตัวอีกทีเห็นหมัดโจรพุ่งมาที่หน้าหลบได้ทันพร้อมตะโกนใส่หน้ามันโจรตกใจวิ่งหนีไปอีก3วินาทีตำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตวิ่งออกมาถามเกิดอะไรขึ้นเราบอกโจรวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปคิดในใจถ้าโดนชกที่หน้าจังๆคงล้มแล้วโดนขโมยของแน่นอนขาเหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีเจอโจรซะแล้วเดินกลับโรงแรมด้วยการถือขวดเบียร์ขวดใหญ่ไว้ในมือเผื่อแม่งเดินกลับมาอีกคราวนี้คงมีแลกกันโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนจีนติ๋งติ๋งผมคนจริงเอาจริงนะครับโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิฟลุกเกิร์กพลลั่นโหสุดมากแดนนี่เตือนว่าเทคแคร์ครับเฮียอีกอย่างอย่าวางของทิ้งไว้ในรถเด็ดขาดนะครับมันทุบกระจกแน่นอนดีเจภูมิก็บอกว่าอังกฤษสมัยนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเหมือนเมกาด้านแฟนๆแห่เป็นห่วงเตือนให้ระวังตัวด้วยอาทิเฮียระวังตัวด้วยนะคะโจรมันแอบมองอยู่เฮียใส่ของมีค่าเยอะอะมันเลยเล็งไว้วิ่งตรงดิ่งมาหาเฮียน่ากลัวมากค่ะแต่เฮียก็มีสติมากระวังตัวนะคะเฮียดีนะเฮียไหวตัวทันนาทีชีวิตเป็นต้นI'm not the one who's running out of time.